ไล่มาเลยตุบ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 รวมแล้ว4คันรวดคันที่ให้ข้อมูลเราเป็นคันที่4ที่ถูกชนท้ายนะคะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เสียหายจอดแต่ว่าคนก่อเหตุไปแล้วค่ะกระเซาะกระเซิงหนีหายไปเลยค่ะแต่ว่าคันที่4ที่โดนชนไล่ตามค่ะบดบี้ขยี้แหลกเหมือนกันไล่ตามเลยนะคะไล่ตามแล้วก็ขับซิ่งไปเลยค่ะนี่คือร่องรอยความเสียหายของทั้ง4คันที่เกิดขึ้นนะคะเส้นใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำนาจเจริญค่ะจุดกับรถยูเทิร์นทุกคนขับปกติแต่ว่าไอ้คันก่อเรื่องนี่แหละค่ะไม่รู้เป็นอะไรขับชนดะกันมาเลยนะคะชนเป็นโดมิโนเลยอะค่ะสุดท้ายแล้วไล่ตามไปเจอนี่คันก่อเรื่องค่ะที่หยุดจอดไม่ใช่อะไรล้อหน้าหลุดก็เลยหนีไม่รอดจอดแล้วลงมาเป็นผู้ชายนะสภาพเมาค่ะสภาพเมานะคะผู้เสียหายก็บอกเฮ้ยตอนแรกก็กะจะเคลียร์เรียกเขามาเคลียร์ตามตำรวจเขามีอุบายค่ะเขาบอกคนแถวนั้นว่าโทรศัพท์ไม่ได้เอามาด้วยขอให้ชาวบ้านขี่รถพาเขาไปส่งหน่อยจะไปหยิบโทรศัพท์จากนั้นหายไปเลยค่ะแต่ก็สุดท้ายตามเจออยู่ดีนะคะสภาพเมาขนาดนั้นนี่คือผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายและขี่รถตามฟังดูค่ะตามมาแล้วก็บีบแตรทีเนี้ยก็เลยขับตามมาแล้วก็บีบแตรเขาไม่จอดแต่ว่าสุดท้ายมาเห็นเขาจอดตรงนี้เพราะว่ารถเขาไปไม่ได้แล้วล้อเขามันหลุดคือคนเลยมีคนเล่าให้ฟังว่าล้อเขามันหลุดตั้งแต่ตอนเขาชนคันแรกอะค่ะครับคันแรกคันที่2คันที่3แล้วของหนูเป็นคันที่4แล้วเขาก็เมาค่ะแล้วก็มีขวดเหล้าเราเห็นไหมคะเราเห็นเขาไหมเห็นเขาแล้วเขาก็เหมือนกับไม่มีโทรศัพท์เขามาให้ใครไม่รู้พาซ้อนมอเตอร์ไซค์บอกว่าไปเอาโทรศัพท์เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยยังไม่มาเลยค่ะแต่ว่าตำรวจอะไรก็มาแล้วตำรวจก็บอกว่ารถคันนี้เคยชนแล้วหนีแล้วรอบนึงทะเบียนนี้รถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยประวัติแปลว่าเคยก่อเหตุซ้ำนะคะมาแล้วรอบนี้อีกรอบนึงมายกรถเลยค่ะเอาจริงๆทราบชื่อแล้วนะคะคนขับรถชนชื่อว่าพิเนศนะคะเป็นครูด้วยเป็นครูค่ะคุมตัวเจ้าของรถแล้วนะคะนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มตรวจสอบแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งแน่นอนแหละค่ะเมาขนาดนั้นนะดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ